สวัสดีทุกท่านครับขอขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติมาที่นี่แล้วก็ได้ทำให้ผมมีโอกาสพูดคุยแต่ที่มากกว่าการคำว่าขอบคุณเป็นเฉพาะก็คือขอบพระคุณคุณแม่ของน้องกันขอบพระคุณที่มอบดอกไม้ที่งดงามให้กับพวกเราผมไม่ได้รู้จักน้องกันยาวนานในห้วงของเวลาซึ่งเป็นมิติเรื่องวันเดือนปีนะครับรู้จักน้องกันเมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อน้องกันขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วน้องกันปรารภว่าอยากพบผมด้วยเมื่อผมทราบผมจึงทำตัวให้มีความพร้อมที่จะได้พบกับน้องแล้วมาพบกันตอนนั้นมูลที่พันดาราจัดกิจกรรมที่หอศิลปะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผมก็ได้พบกับน้องกันการพบกันในครั้งนั้นเป็นความหมายที่มหัศจรรย์คือน้องกันอยู่ในสภาวะทางกายภาพคือป่วยร่างกายสู้ผอมและก็ไม่สามารถจะทำกิจกรรมอะไรได้มากนักเมื่อผมทราบเงื่อนไขความเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องราวบางอย่างจากปากของน้องกันเองและจากเพื่อนของน้องด้วยจึงทำให้รู้สึกถึงความมหัศจรรย์แต่ความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เกิดปรากฏขึ้นเมื่อน้องกันได้ปรารภในความหมายว่าเมื่อกันเสียชีวิตและในพิธีบำเพ็ญกุศลศพของกันอยากให้อาจารย์ประมวลไปร่วมงานด้วยเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เพราะในชีวิตของผมไม่เคยเลยที่จะมีใครสักคนหนึ่งซึ่งยังมีชีวิตอยู่และเชิญผมไปในงานศพของเจ้าตัวเขาเองนี่เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งแรกที่ออกมาจากปากของน้องที่มีอายุเพียงแค่37ปีเป็นความพูดที่ไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกเศร้าหรือเสียใจแต่เป็นความรู้สึกที่ดีที่จะเชื้อเชิญผมเหมือนกับเชื้อเชิญไปในงานที่ฉลองวันเกิดหรืองานอะไรที่เป็นงานที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆที่เราจะมีความสุขร่วมกันมีความเบิกบานบันเทิงร่วมกันทันทีที่ผมได้ยินถ้อยคำผมบอกทันทีว่าผมจะไปในงานนั้นแน่นอนนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับช่วงที่น้องเสียชีวิตผมอยู่ในช่วงการเดินธรรมจาริกคือน้องผมไปทราบข่าวนะครับทราบข่าวการเสียชีวิตของน้องกันตอนที่ผมไปเดินธรรมจาริกเพื่อคารวะหลวงพ่อคำเขียนคือเดินธรรมยาตราที่ชัยภูมิกับพระอาจารย์ไพศาลเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงการเดินแต่ในขณะเดินนะครับก็ระลึกนึกถึงน้องกันด้วยความรู้สึกที่งดงามยิ่งใหญ่ที่ผมมีบุญได้พบกับเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่เราเต็มไปด้วยเพื่อนมนุษย์ที่มีความหวั่นไหวหวั่นกลัวตื่นกระหนกตกใจกลัวถ้ามีอะไรซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าความตายกำลังใกล้เข้ามาและผมมีบุญได้พบกับน้องคนหนึ่งที่เขามีความรู้สึกซึ่งเบิกบานแจ่มใสและความรู้สึกเบิกบานแจ่มใสนี่นะครับผมเข้าใจว่าเป็นความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่ที่ผมอยากจะนำมาปรารภและก็กล่าวในความหมายของการที่เราได้พูดกันในวันนี้ธรรมะจากดอกไม้ตอนที่ผมได้ยินชื่อตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจว่าหมายความถึงอะไรจนกระทั่งต้องถามผู้ซึ่งจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่าคำว่าดอกไม้เนี่ยมีความหมายถึงน้องกันใช่ไหมเขาบอกใช่ใช่ผมมองอย่างนั้นผมเข้าใจถูกแล้วผมกำลังจะพูดถึงน้องคนหนึ่งซึ่งมีความงดงามความงดงามในที่นี้มันเกิดขึ้นจากภาวะที่เขามีจิตใจที่เบิกบานคำว่าเบิกบานนี้นะครับมันมีกริยาคล้ายๆกับการเบ่งบานหรือผลิบานของดอกไม้ที่เรารอคอยที่จะสัมผัสความหมายของดอกไม้ที่งดงามยามที่ดอกไม้ดอกหนึ่งเบ่งบานและเรารู้สึกได้ถึงดอกไม้ที่มันมีความสวยสดงดงามความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ถึงความงามของดอกไม้เมื่อยามที่เราเห็นดอกไม้ด้วยตาของเราและเราก็บางคนถึงกับเดินทางนะครับไปในที่ต่างๆที่มันมีฤดูกาลที่ดอกไม้เบ่งบานนะครับบางคนถึงกับเดินทางไปสู่ต่างประเทศเพื่อจะไปสัมผัสฤดูกาลที่มีดอกไม้บานสะพรั่งบางคนเดินทางไปถึงญี่ปุ่นเพื่อจะไปดูดอกซากุระคนในเมืองไทยเดินทางไปสู่ภาคเหนือที่บอกว่ามีซากุระเมืองไทยอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมเข้าใจว่าความหมายอันงดงามของดอกไม้ไม่ว่าชนิดใดก็ยังงดงามไม่สู้ไม่เท่ากับความเบิกบานของจิตใจดวงหนึ่งซึ่งเป็นจิตใจที่เบ่งบานข้ามพ้นความหมายอะไรบางอย่างซึ่งกดทับอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำให้ชีวิตนี้ไม่เบิกบานทำให้ชีวิตนี้ไม่แจ่มใสก็คือความกลัวนึกถึงภาพนะครับทันทีเมื่อใดที่เราอยู่ในเงื่อนไขสิ่งที่มันเรียกว่าความกลัวเกิดปรากฏขึ้นในใจเราบรรยากาศใดที่เรามีความกลัวนึกถึงภาพนะครับห้องสักห้องหนึ่งอาจจะอยู่ในทำเลที่ดีที่สุด
อยู่ในเนินเขาหรือบนยอดภูเขาแต่ถ้าเรามีความกลัวอยู่ในใจแล้วก็จะไม่มีทางที่เราจะสามารถสัมผัสความงดงามของห้องหรือของภูมิประเทศรอบได้ชีวิตของเราก็เฉกเช่นเดียวกันนะครับผมอยากจะพูดปรารภถึงน้องกันเพื่อจะบอกความหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตความหมายที่ดูเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งง่ายๆที่เราจะมีชีวิตอยู่และสัมผัสความหมายของชีวิตนี้จริงๆท่านทราบไหมครับว่าความหมายอันงดงามที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตเราเนี่ยจริงๆก็คือความหมายของความตายเนี่ยครับถ้าเมื่อใดที่เรายังไขความหมายของความตายให้กระจ่างแจ้งและให้เกิดเป็นความหมายที่งดงามไม่ได้ก็ยากครับที่เราจะสัมผัสความงดงามของชีวิตและโลกใบนี้ที่เราอยู่อาศัยแต่ถ้าเมื่อใดนะครับที่เราสามารถข้ามพ้นความหวั่นไหวหวาดกลัวความตายและก็มีชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับช่างเป็นชีวิตช่างที่มีความหมายที่งดงามผมพูดเช่นนี้ขอโทษนะครับพูดแล้วก็อาจจะต้องปรารภถึงเรื่องส่วนตัวคือประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของผมเองเมื่อตะกี้ที่พิธีกรแนะนำผมเป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญาอยู่ในมหาวิทยาลัยและวิชาปรัชญาเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องชีวิตเรื่องอะไรประมาณนี้ครับเพราะเราพยายามที่จะสอนพยายามที่จะทำให้สิ่งที่มันเป็นคุณค่าและความหมายของชีวิตเนี่ยเกิดปรากฏขึ้นในใจของผู้เรียนเพราะสิ่งต่างๆจึงถูกผมสั่งสอนมาตลอดนะครับยิ่งโดยเฉพาะชีวิตความตายนี่ก็ถูกพูดถึงมาโดยตลอดจะเชื่อไหมครับหรือแปลกไหมครับที่ผมผู้สอนวิชาปรัชญาโดยเฉพาะพุทธปรัชญาผมไม่ได้สอนในความหมายเพียงแค่ว่าสอนผู้อื่นธรรมดานะครับรวมถึงการพยายามที่จะปฏิบัติธรรมรวมถึงการพยายามที่จะปฏิบัติตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเช่นการเจริญมรณสติแต่ขณะที่ผมเจริญมรณสติหรือพยายามใคร่ครวญชีวิตให้เห็นว่ามีความตายเป็นปกติมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดรอบผมเอ่ยเป็นวจีกรรมออกมาไม่รู้นับเป็นกี่ร้อยกี่พันครั้งเพราะทุกครั้งที่เรานั่งลงและเพื่อทำการภาวนาเราจะมีการบริกรรมเป็นคำพูดนี้ออกมาด้วยขณะที่ผมสามารถพูดได้เหมือนนกแก้วนกขุนทองไม่ติดขัดเนี่ยแต่ผมกลับพบว่าในใจของผมยังมีความหวั่นไหวและยังมีความหวาดกลัวความตายซ่อนเร้นอยู่ในใจของผมความรู้สึกแบบนี้นะครับที่เมื่อกี้พิธีกรแนะนำผมในความหมายว่าเมื่อผมมาถึงจุดหนึ่งผมมีความรู้สึกได้ถึงความหมายว่าความรู้จากความคิดไม่เพียงพอเพราะตอนนี้ผมคิดได้ว่าผมต้องตายแน่ๆต้องมีความตายเกิดขึ้นในชีวิตผมแน่ๆและไม่นานด้วยนะครับแต่ทำไมผมยังเกิดความรู้สึกหวั่นกลัวหวั่นไหวนี่จึงเป็นที่มาทำให้ผมคิดต่อไปนะครับคือตอนที่คิดก็คิดไปเรื่อยๆเลยครับว่าจริงๆในพระพุทธศาสนามันยังมีความคิดอีกชุดหนึ่งมันมีความรู้อีกชุดหนึ่งซึ่งเหนือไประดับความคิดไอ้ตัวความคิดเนี่ยถ้าเป็นภาษาทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าจินตามยปัญญาแปลว่าปัญญาเกิดและสำเร็จแล้วจากการคิดแต่จินตามยปัญญาเนี่ยครับซึ่งมันเป็นผลมาจากสุตมยปัญญาก็คือเริ่มต้นเรามีประสบการณ์ก็คือได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นแล้วก็มีความรู้ใช่ไหมครับความรู้ประเภทนี้เรียกว่าสุตมยปัญญาความรู้ที่เป็นสุตมยปัญญาที่เรามีแล้วมันก็จะเพิ่มพูนทำให้เราเกิดจินตามยปัญญาคือได้เห็นอะไรแล้วก็คิดพอคิดแล้วก็เกิดความหมายที่มากกว่าแค่ได้เห็นนะครับมีความรู้สึกมีความเข้าใจอะไรบางอย่างมากมนุษย์เราสามารถมีความรู้ได้มากมายจากการที่คิดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการคิดจึงกลายมาเป็นความรู้ชุดหนึ่งที่มีอิทธิพลและก็มีความหมายมากมายแต่ที่แน่ๆก็คือความรู้เชิงความคิดเนี่ยมันมีพลังมากในการที่ทำให้เรารู้แจ้งรู้จักโลกใบนี้ที่เราอยู่อาศัยผมรู้ในทฤษฎีด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วความรู้เรื่องโลกข้างนอกโดยความคิดนะครับมันคนละส่วนกับความรู้เรื่องมิติภายในซึ่งไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากความคิดความรู้ประเภทที่3ที่เรียกกันว่าความรู้เป็นภาษาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาแปลว่าปัญญาเกิดขึ้นหรือสำเร็จได้เพราะการภาวนาความรู้ประเภทนี้ผมสำรวจตรวจสอบตัวเองแล้วกลับพบว่ายังพร่องอยู่ยังมีน้อยจึงเป็นเหตุที่ทำให้ผมตัดสินใจนะครับออกใช้ชีวิตเพื่อการภาวนาในความหมายที่ผมคิดว่ามันเวลาเหลือน้อยจึงทำสิ่งนั้นแล้วกลับพบความหมายที่มหัศจรรย์คำว่ามหัศจรรย์ในความหมายนี้ก็คือผมค่อยๆที่จะมีความรู้บางอย่างความรู้ที่ว่าถึงนี้นะครับมันเป็นความรู้ซึ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้สึกตัวเลยนะครับเพราะเรามีชีวิตไปเรื่อยๆในขณะที่ผมใช้ชีวิตแต่ความหมายที่ผมได้จากความคิดก่อนก็คือความตายอยู่ในใจผมเองความหมายของความตายที่น่าหวั่นกลัวก็อยู่ในใจผมเองเหมือนกันความหมายของความตายที่อยู่ในใจที่เกิดขึ้นจากความคิดมันถูกผลิตออกมาเป็นความหมายทำให้เรากลัวเพราะฉะนั้นในเวลาเราจะออกจากความกลัวหรือทำลายความกลัวนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำอะไรมากไปกว่ากลับเข้ามาสู่ภายในตัวเองกลับมาสู่การเรียนรู้ที่สำคัญถ้าความกลัวอยู่ในใจผมเองนะครับก็ไม่ใช่ต้องไปทำสิ่งอื่นซึ่งเป็นเรื่องข้างนอกกลับมาสู่ตัวเองและสุดท้ายกระบวนการที่ใช้ในการปฏิบัติการครั้งนั้นนะครับทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความหมายที่มันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนนะครับ
ผมอยากจะเล่าเรื่องราวที่ผมกับอาจารย์กฤษฎาวันได้ไปเดินทางที่ภูเขาไกรลาศนะครับได้รับเกียรติจากอาจารย์กฤษฎาวันที่เชิญผมให้ไปร่วมจาริกในครั้งนั้นตอนที่ไปจาริกที่รอบภูเขาไกรลาศเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวไม่มีอะไรมากมายเลยเพราะเราแค่ไปเดินกันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเกิดปรากฏชัดแจ้งในใจผมก็คือในเงื่อนไขแบบที่ปรากฏอยู่ตอนขณะที่ผมเดินทางรอบไกรลาศเนี่ยครับผมอยู่ในเงื่อนไขซึ่งร่างกายชำรุดทุพพลภาพแล้วอะผมไม่แสดงออกหรือไม่บอกให้ใครรู้แต่จริงๆผมรู้สึกได้ถึงความหมายที่ชีวิตนี้นะครับถ้าชีวิตนี้มันเหมือนกับเปลวไฟหรือเป็นเทียนนะครับไอ้ไขที่มันจะเผาและให้เกิดแสงไฟมันจะหมดนึกถึงภาพนะครับเทียนเมื่อมันไม่มีไขแล้วเนี่ยมันก็ย่อมจะดับและพอมันหมดมันมอดลงเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าใช่เลยมันมีชีวิตที่มันบอกไม่ถูกมันไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากมายนักหนาแต่ไม่มีพลังแล้วผมจำได้ว่าเตอร์มาซึ่งเป็นผู้หญิงชาวทิเบตซึ่งผมเอ่ยถึงด้วยความรู้สึกประทับใจมากเขามีประสบการณ์ในการที่จะมองคนแล้วแหละเขารู้เลยว่าผมเนี่ยแย่มากๆแล้ววันหนึ่งเขาจึงนำถังออกซิเจนไปวางข้างเตียงผมแล้วก็พูดแบบบังคับผมเลยนะครับไม่ใช่ถามว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็บอกว่าผมต้องใช้เครื่องนี้อุปกรณ์นี้สวมไปที่จมูกเพื่อทำให้ผมได้เกิดความรู้สึกได้ถึงความหมายว่าออกซิเจนเนี่ยมันน้อยมันมีปัญหานะครับผมยังรู้สึกได้เลยนะครับคืนนั้นที่ผมนอนแล้วมีถังออกซิเจนอยู่ข้างเตียงแล้วมีไอ้เนี่ยหน้ากากออกซิเจนมาสวมไว้ที่จมูกเติมมากเราผมจะทำไม่เป็นหรือเขามีความรู้สึกมั้งครับผมจะทำไม่ทำหรอกเขาจึงให้ผมทำเลยทำต่อหน้าเขาเอาสวมไปที่จมูกนะครับแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็ถามผมว่ามีออกซิเจนจะไม่ทำผมไปยักหน้าบอกเขาให้บอกทำอย่างนี้ในขณะที่นอนผมยังจำความรู้สึกได้เลยนะครับเป็นความประทับใจอันหนึ่งที่อยากจะเล่ากับทุกท่านเพื่อจะทำปันไปถึงเรื่องของความตายด้วยคืนนั้นผมเชื่อฟังเติมมากเพราะว่าเขาบังคับผมว่าต้องทำอย่างนี้เพราะผมป่วยและขณะที่ผมนอนอยู่เนี่ยนะครับโดยปกติเวลาผมนอนเนี่ยนะครับผมจะใช้วิธีการทำสมาธิโดยการเจริญอานาปานสติคือเอาจิตกลับมาสู่การอยู่กับลมหายใจก่อนที่จะนอนหลับนั่นคือมาตอนที่ยังไม่นอนหลับมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะแต่ว่าพอล้มตัวลงนอนแล้วตั้งใจว่าจะหลับแล้วเนี่ยผมก็จะเจริญอานาปานสติคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าการเจริญอานาปานสตินี้ช่างแสนมหัศจรรย์เพราะขณะที่ผมนอนและมีหน้ากากซึ่งมีออกซิเจนเข้าไปในจมูกออกซิเจนที่เข้าไปในจมูกมันมีความรู้สึกเย็นๆผ่านเข้าไปในรูจมูกขณะที่ผมก็จิตไปอยู่กับสภาวะนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่รู้ลมหายใจเข้าและออกแต่มันกลับเกิดภาวะของความหมายที่แสนแปลกประหลาดมหัศจรรย์ผมเอาจิตของผมอยู่กับลมหายใจและสภาวะที่เทียนไขที่มันกำลังจะมอดดับมันค่อยมีเปลวไฟความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แสนมหัศจรรย์เกิดขึ้นในใจผมขอโทษนะครับผมนอนและน้ำตาผมไหลออกมาไม่ได้ไหลด้วยความกลัวอะไรนะครับเกิดความเบิกบานกับชีวิตผมมีชีวิตตอนที่อยู่ที่นั้นนะครับเข้าวัย60ปีเกือบ60ปีผมเกิดความรู้สึกขึ้นมาประมาณว่าชีวิตผมต้องอาศัยออกซิเจนเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมานับตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเกิดอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ออกซิเจนคือชีวิตเรารู้โดยการเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้โดยการที่เราศึกษาแต่ว่าความตระหนักรู้ถึงคุณค่านั้นหาได้มีไหมจวบจนวันนั้นนะผมจึงรู้ว่าออกซิเจนเนี่ยคือชีวิตและความรู้สึกว่าออกซิเจนคือชีวิตมันทำให้รู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตความหมายของชีวิตที่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บอกไม่ถูกอธิบายยากมากครับแต่อยากจะบอกความรู้สึกว่ามันดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นความรู้สึกอันนี้นะครับในความหมายนี้มันทำให้ผมเห็นความหมายอะไรบางอย่างซึ่งเป็นชีวิตและมันมีความรู้สึกดีมากว่าตอนไปเริ่มต้นก้าวเดินรอบภูเขาไกรลาศจำได้ว่าอาจารย์กฤษฎาวันถามผมและบันทึกเสียงไว้ด้วยนะครับว่าผมรู้สึกอย่างไรบ้างผมก็ตอบอาจารย์ท่านๆว่าผมมีความสุขเหลือเกินมีความปิติเบิกบานไม่น่าเชื่อว่าในเงื่อนไขที่ผมมีความอ่อนล้ามากขนาดนี้แต่ผมมีความเบิกบานเต็มที่สำคัญมันมีสิ่งที่มหัศจรรย์มากเล่าเรื่องนี้พวกเราฟังว่าผมเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาได้อย่างไรและทำไมความรู้สึกนี้มันจึงปรากฏขึ้นคือมีอยู่วันที่จะเป็นวันที่เราไปทำพิธีวิสาขบูชาและออกเดินขึ้นไปแล้วจำได้ว่าเอ็มคือน้องคนหนึ่งในทีมงานของเราวันนี้เขาไม่ได้มานะครับเขาเป็นคนเดินนำเพราะเขาเคยไปเดินกับอาจารย์กฤษฎาวันมาก่อนแล้วเขาจึงรู้เส้นทางดีและเขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากในบรรดาคนทั้งหลายที่ไปเดินตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าเดินเร็วมากแล้วก็เดินนำหน้าไปเลยเราก็เอาเอ็มเป็นผู้นำเดินตามหลังเอ็มขึ้นไปจำได้ว่าพอเดินออกไปจากลานทำพิธีวิสาขบูชาเอ็มก็เดินพาไปแล้วก็เป็นเนินภูเขาต
ต้องปีนด้วยนะครับไม่ใช่เดินทีนี้จำได้ว่าผมเนี่ยนะครับตอนเดินนี่ก็เต็มทีแล้วครับตอนเดินนี่เต็มทีแล้วแทบจะไม่มีกำลังที่จะเดินแล้วแต่เอ็มกลับเดินนำไปแล้วต้องปีนหน้าผาเขาว่าปีนหน้าผาคือหมายความว่ามือหนึ่งจับไม้เท้านะครับแต่มืออีกว่างอีกมือหนึ่งต้องไปเหนียวโขดหินหรืออะไรที่เราจับได้แล้วก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปตอนที่ปีนขึ้นไปเนี่ยผมมีความรู้สึกเหนื่อยเหมือนใจจะขาดแต่ความรู้สึกที่ตั้งและก็มีความรู้สึกไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มเดินแล้วนะครับว่าหากแม้นจะจบชีวิตลงที่ไกรลาดก็นับว่าเป็นบุญของผมเสียเหลือเกินที่ได้เกิดบนเกาะเล็กๆที่อ่าวไทยและชีวิตนี้ก็ดำเนินมาจนกระทั่งไปจบลงที่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ช่างเป็นบุญช่างเป็นบุญแล้วก็มีความสุขที่จะได้ตายนะครับไอ้ความสุขที่จะได้ตายที่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะขยายให้ฟังว่ามันเป็นอะไรปรากฏว่าแต่ขณะที่ปีนขึ้นไปเหนื่อยมากๆเนี่ยครับจำได้พอปีนขึ้นไปจนถึงลานที่มันเป็นลานกว้างๆมีควันไฟมีกลิ่นกำยานมีแรงนี่ภาพที่ผมเห็นด้วยตาและผมก็เหนื่อยเหมือนใจจะขาดและสุดท้ายเราพบว่าลานที่เราขึ้นไปจนถึงนั้นเป็นลานที่ประกอบพิธีกรรมที่ทางภาษาทิเบตใช้อย่างไรไม่ทราบผมไม่แน่ใจให้อาจารย์พิบัลต้องอธิบายอาจารย์เยนเต้นใช้คำอย่างไรแต่ผมใช้คำว่าลานที่สลายร่างอุทิศให้เป็นทานนะครับเพราะมีชายชราคนหนึ่งคอยโยนเศษเนื้อก็คือเนื้อจากซากศพที่หั่นเป็นชิ้นๆให้แรงแรงก็จิกกินนะครับแล้วพอภาพที่ปรากฏเห็นนะครับมันทำให้ผมเกิดความรู้สึกมากจัดมากกลิ่นกำยานที่โชยเข้าจมูกภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าอาการที่ผมเหนื่อยมันใจจะขาดเนี่ยครับมันเกิดความรู้สึกสดชื่นเบิกบานขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกยิ่งตอนไปนั่งลงใกล้ๆกับผู้ชายที่อาจารย์กฤษฎาวันยืนคุยอยู่ด้วยนะครับและตรงข้างหน้ามีกองกระดูกกองกระดูกคือกระดูกส่วนที่เป็นแข้งขาแขนประมาณนี้นะครับคือตอนนั้นเป็นชิ้นๆแล้วนะครับแต่เรายังมีความรู้ได้ว่ากระดูกชิ้นนี้น่าจะเป็นกระดูกแขนอย่างเงี้ยกระดูกนี้น่าจะเป็นขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วอาจารย์กฤษฎาวันก็อธิบายด้วยการคุยกับผู้ชายคนนั้นว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเอาค้อนมาทุบนะครับให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับข้าวบาเล่แล้วก็โปรยให้แรงกินให้หมดช่วงที่ผมนั่งอยู่แล้วก็เห็นภาพนั้นแล้วก็มองไปสู่ภาพนั้นผมบอกไม่ถูกมันเป็นความเบิกบานมันเป็นความสุขมันเป็นความเบิกบานเป็นความสุขที่ผมเขาจะได้เป็นเช่นนี้ในเวลาไม่นานนี้หากแม้นผมจะจบชีวิตลงขณะที่เดินผมอาจจะได้มีสิทธิ์เอาเนื้อร่างกายของผมมาบริจาคให้เป็นทานได้ความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกซึ่งผมไม่สามารถจะใช้ถ้อยคำใดพรรณนาได้มากนักเพราะตอนนั้นผมอยู่ในเงื่อนของความรู้สึกมีความสุขเป็นล้นพ้นที่ตัวเองได้ไปเห็นภาพนั้นผมจำได้ว่าเอ็มเข้ามายกมือไหว้ผมและบอกผมว่าเอ็มขอโทษอาจารย์มากเลยเอ็มนำมาผิดทางเราไม่จำเป็นต้องเดินมาทางนี้เราเดินไปทางข้างล่างแล้วก็ชี้ไปดิแม่น้ำข้างล่างนะครับตอนนั้นผมกำลังอินอยู่กับอารมณ์ผมบอกว่านี่เป็นทางที่ถูกแล้วพระชาคินีนำผมมาสู่ทางนี้นี่เป็นทางที่พระชาคินีนำทางมาคือในคติความเชื่อของชาวทิเบตด้วยนะครับว่าเส้นทางที่เราจาริกไปเนี่ยเป็นเส้นทางที่มีพระชาคินีนำทางและผมก็มีความศรัทธาเชื่อมั่นในความหมายที่พระชาคินีนำทางเพราะฉะนั้นตอนที่เอ็มมายกมือไหว้ขอโทษว่าผิดทางเนี่ยผมจึงบอกว่าไม่ผิดนี่เป็นทางที่พระชาคินีนำผมมาถูกแล้วความหมายที่ผมพูดถึงนี้นะครับมันคืออะไรครับต่อมาเมื่อผมมาใคร่ครวญถึงความหมายเมื่อผมผ่านการเดินทางแล้วผมจึงพบว่านี้เป็นความหมายอันแสนวิเศษมหัศจรรย์เป็นความหมายที่ผมพบว่าตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงผมอยากจะเล่าความหมายอะไรบางอย่างในชีวิตผมนะครับในปี2514ผมเป็นกรรมกรอยู่ในต่างจังหวัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปีเดียวกันปีนั้นที่คุณครูโกมลคีมทองถูกฆ่าตายที่อำเภอบ้านช่องหรือพระแสงเนี่ยนะครับแล้วผมอยู่ในบริเวณเดียวกันนั้นนะครับผมเข้าใจว่าในเหตุการณ์แต่นั้นผมไม่รู้จักคุณครูโกมลนะครับผมรู้แต่ผมก็ถูกชะตากรรมคล้ายๆกับคุณครูโกมลก็คือเพื่อนผมที่ทำงานอยู่ด้วยกันก็ถูกฆ่าตายแล้วผมเห็นภาพเพื่อนที่ตายแบบอุจาดนะครับถูกเละไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเลือดอะไรเงี้ยครับและความรู้สึกที่หวั่นไหวหวั่นกลัวทำให้ผมรู้สึกฝังใจฝังใจถึงขนาดที่ผมอยู่ปกติไม่ได้เขาว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยปรากฏชัดกินไม่ได้คือทันทีที่กินอะไรจะกินอะไรจะนึกถึงภาพเพื่อนและจะอาเจียนคำว่านอนไม่หลับคือพอล้มตัวลงนอนเนี่ยเพื่อนที่เคยนอนไม่ได้กันแล้วเขาตายไปได้ลักษณะที่ทุเรศมากเนี่ยเพราะมันถูกยิงตายแล้วมันทำให้ผมรู้สึกเขามานอนใกล้ผมตลอดเวลาแล้วความรู้สึกนี้มันทำให้ผมรู้สึกแย่กับชีวิตมากแย่จนกระทั่งผมเลิกชีวิตนั้นไปเลยแล้วเป็นความมหัศจรรย์มากที่ผมอ่านหนังสือธรรมะและผมอยากบวชเพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะ
และการบวชครั้งนั้นมาทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ตรงนี้มาเล่าให้ฟังว่าต่อมาแม้กระทั่งผมบวชอะไรแล้วเนี่ยแต่ทันทีที่เห็นศพเนี่ยนะครับผมก็จะตกใจแล้วก็รู้สึกหวั่นกลัวทุกครั้งนี่จึงเป็นเหตุอันหนึ่งนะครับเมื่อวันที่6ตุลาปี19ที่เกิดการฆ่ากันที่ท้องสนามหลวงและที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผมไปเห็นการศพที่อยู่ที่นั่นนะครับผมก็แย่ตอนนั้นครับผมบวชเป็นพระภิกษุได้1พรรษานะครับตอนปีนั้นนะและผมรู้สึกแย่กับชีวิตเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ตราตรึงอยู่ในใจผมแต่วันที่ผมไปนั่งอยู่บนลานบนเนินที่เป็นพิธีอุทิศร่างให้เป็นทานเนี่ยครับผมกลับมีความแจ่มใสเบิกบานกับชีวิตผมเอาตรงนี้มาเล่าเพื่อให้ทุกท่านเกิดความหมายในเชิงโครงสร้างของเรื่องนะครับว่าสิ่งที่มันเป็นความหมายเปลี่ยนแปลงในใจเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงและเป็นไปได้จริงเพราะฉะนั้นวันที่ผมมาพบน้องกันที่เชียงใหม่และสัมผัสกับความหมายที่แม้ไม่ใช่เป็นถ้อยคำหรือกิริยาแต่แววตาและอะไรบางอย่างในตัวของน้องทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความหมายแต่แน่นอนน้องกันไม่ได้ใช้เวลานานแบบผมน้องกันเผชิญกับโรคร้ายในชีวิตของเขาเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่เขารู้ว่าเขาป่วยเป็นอะไรนะครับเขาก็เกิดความรู้สึกช็อกตกใจแต่เมื่อเขาปรับใจปรับตัวเขาก็เริ่มที่จะแสวงหาความรู้เขาเริ่มที่จะแสวงบุคคลผู้รู้เขาได้ไปฝึกอบรมปฏิบัติกับพระอาจารย์ไพศาลเครือข่ายพุทธิกาที่มาจัดอบรมเมื่อเช้าเขาไปปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์กฤษฎาวันการเตรียมตัวตายและการกระทำแบบนั้นทำให้เขาค่อยๆที่จะเรียนรู้ค่อยๆที่จะเรียนรู้และสุดท้ายมาถึงวันหนึ่งเขากลับพบว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับมันเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ของเขามันเป็นการเรียนรู้กับเขาจนกระทั่งทำให้เขารู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตที่มีความตายกำลังใกล้เข้ามาและเขาทำให้เกิดความรู้สึกได้ถึงความหมายวันที่ผมไปที่วัดเช่าอามคุณแม่แล้วเนี่ยครับมารับตอนผมลงจากรถมารับภาพที่คุณแม่ยิ้มให้ผมภาพที่พี่ชายของน้องกันยิ้มให้ผมผมนึกถึงความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ดีมากและยิ่งนั่งคุยยิ่งบอกว่าน้องกันขอได้สั่งไว้ได้ใช่ไหมครับว่าในงานของน้องไม่ต้องเศร้าโศกร้องไห้เสียใจเขาไม่ต้องการให้แต่งชุดอะไรที่เป็นการไว้อะไรหรือไว้ทุกข์เขาบอกเพื่อนเขาทุกคนนะครับว่าให้มีความสุขกับการที่ได้มางานของเขาผมยังรู้สึกได้เลยตอนที่เพื่อนเขาไปยืนอ่านประวัติเขาอ่านไปถึงจุดหนึ่งแล้วเขาอ่านไม่ได้อะครับแล้วผมรู้สึกได้ถึงความหมายอะไรบางอย่างว่าเขาหยุดนะครับหยุดผมรู้ว่ามันคงมีอะไรบางอย่างนะครับคำขอร้องของเพื่อนก็พยายามจะทำให้ก็คำขอร้องน้องกันนะครับแต่เมื่อเขาอ่านชีวิตไปถึงจุดหนึ่งแล้วชีวิตที่พรรณนามาเรื่อยๆเขาหยุดแต่ทันทีที่เขาหยุดไปสักระยะหนึ่งเขารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็หันไปทางเมนแล้วเขาก็พูดพักกันขอโทษแล้วก็การปรับอ่านใหม่อย่างเสียงสดใสอีกเนี่ยนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมยังจำไม่ลืมเลยครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังพูดถึงความหมายอันงดงามของดอกไม้ดอกหนึ่งที่มันไม่สามารถเทียบกันได้กับความหมายอันงดงามของจิตดวงหนึ่งซึ่งเบิกบานแจ่มใสในการมีชีวิตอยู่และแจ่มใสที่ได้จบชีวิตลงนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ในชีวิตนี้และสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นและสามารถสัมผัสรู้ผ่านใจของเรานะครับที่สัมผัสรู้สิ่งที่เราเคยหวั่นไหวหวั่นกลัวด้วยมุมมองหรือด้วยวิธีแน่นอนนะครับความรู้สึกแบบนี้มันไม่สามารถจะทำให้สำเร็จได้ด้วยการคิดเอานะครับตรงนี้ผมพูดจากประสบการณ์ของผมว่าขณะที่ผมเจริญมรรคสติผมเพิ่งมารู้ว่าทำไมมรรคสติในความหมายที่ผมพูดถึงมันจึงไม่ได้ผลเพราะมันเป็นแต่เพียงแค่การคิดมันไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดผลคือพลังที่เราจะข้ามพ้นความหวั่นไหวและหวาดกลัวได้เราต้องกลับมาสู่การที่เราจะต้องบ่มเพาะภาวนาคือการจะเรียกว่าการปฏิบัตินะลงมือปฏิบัติจริงๆในชีวิตจริงๆเผชิญกับมันจริงๆเพราะฉะนั้นกระบวนการที่พระอาจารย์ไพศาลก็ดีท่านอาจารย์กฤษฎาวันก็ดีทำอยู่เนี่ยครับจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ใหม่และใหญ่สำหรับสังคมไทยเลยนะครับเพราะสังคมไทยเราเป็นสังคมแห่งการเก็บความตายไปซุกซ่อนไว้อย่างมิดชิดนะครับและพอเราไม่คุ้นชินกับความตายแต่ขอโทษนะครับและจริงๆเราสามารถหนีมันพ้นไหมก็ไม่เลยเราจึงเผชิญกับความตายอย่างตื่นกระหนกตกใจเพราะความตายนั้นมันถูกเก็บซ่อนไว้ถูกแอบไว้อย่างมิดชิดและสุดท้ายทุกคนพอมาเจอกับสิ่งที่ตัวเองจะต้องเผชิญก็เลยตกใจกลัวทั้งที่ความจริงแล้วในคติทางพระพุทธศาสนาความตายคือความหมายของชีวิตที่เราต้องเรียนรู้เราต้องเรียนรู้และการเรียนรู้ความหมายของชีวิตผ่านข้อจำกัดเรื่องความตายมันทำให้เราค้นพบคุณค่าของชีวิตที่เรามีอยู่ณขณะปัจจุบันเมื่อกี้ตอนจะขึ้นก่อนจะขึ้นมาบนเวทีผมยืนคุยกับกัลยาณมิตรที่ยืนคุยกับผมผมบอกว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายมหัศจรรย์เราไม่รู้ค่าของอะไรบางสิ่งบางอย่างผมเล่าปรากฏการณ์ของผมเป็นชีวิตส่วนตัวนะครับเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานี้นะครับผมเดินทางกลับบ้านที่เกาะสมุยเนื่องจากว่าคุณน้าของผมคุณน้าก็คือผู้มีพระคุณเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กท่านป่วยคุณน้าผมอายุ84ปีนะครับป่วยด้วยการที่ไปร่วมงานศพของญาติที่ต่างอำเภอแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรง
ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาบอกเป็นลมหมดแรงไปก็พาส่งโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลดอนสักเพราะในเขตอำเภอดอนสักไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลดอนสัก2คืนคุณหมอก็คงคิดว่าเป็นคนแก่คนป่วยก็ฉีดให้น้ำเกลือเพื่อบำรุงร่างกายตามปกติแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ดียังไม่พอยังทรุดลงไปอีกสุดท้ายก็นำกลับบ้านแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลที่เกาะสมุยแพทย์ที่โรงพยาบาลเกาะสมุยได้ทำวิธีด้วยการแพทย์สมัยสแกนสมองอย่างละเอียดพบว่าคุณน้ามีเส้นเลือดอุดตันเลือดไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยงสมองแล้วจึงทำให้สูญเสียความสามารถอะไรไปเลยแล้วมันนาน2วันมาแล้วจริงๆถ้าสามารถทานยาสลายริ่มเลือดตั้งแต่แรกๆก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากทำให้สมองตายและทำให้คุณน้าสูญเสียความสามารถที่จะจดจำอะไรได้สูญเสียความสามารถที่จะช่วยอะไรได้เลยผมไปนอนอยู่กับคุณน้าที่โรงพยาบาลช่วงหนึ่งต่อมาก็กลับมาแล้วก็กลับไปเยี่ยมครั้งที่2ก็ไปดูแลท่านที่บ้านครั้งนี้กลับไปนี่เป็นครั้งที่3ครั้งที่2 2ครั้งที่ผ่านมาเราสื่อสารอะไรกับคุณน้าไม่ได้เลยแต่เมื่อผมกลับไปครั้งที่3เนี่ยเมื่อวันที่27เนี่ยนะครับพี่แล้วก็หลานเอารถมารับผมที่ท่าเรือแล้วก็พาคุณน้านั่งรถมาด้วยอุ้มมาขึ้นนั่งรถเบาะหน้านะครับเมื่อเราเดินไปพอรู้ว่ารถมารับอยู่ตรงนี้เราก็เดินมาเขาก็เซอร์ไพรส์ผมด้วยการบอกให้รู้ว่าน้านั่งอยู่ที่รถแล้วเดี๋ยวผมก็เข้าไปยกมือไหว้ทักทายแต่จริงๆเราคือเราขึ้นนั่งรถแล้วก็ออกมาเลยผมยังจำภาพที่มันเกิดขึ้นเป็นความมหัศจรรย์คือเมื่อรถกลับไปถึงบ้านรถจอดห่างจากจุดที่น้าเป็นที่นอนผมเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวอยู่แถวนั้นตอนนั้นผมเลยถือโอกาสอุ้มน้าจากเบาะที่นั่งอยู่ด้านหน้าภาพที่ปรากฏที่อยากให้ท่านเห็นก็คือภาพที่ผมช้อนเข้าไปในใต้ส่วนขาของน้าแล้วก็มือข้างขวาก็ไปช้อนไปใต้เนี่ยด้านไหล่แล้วก็ให้น้าพยายามจับเกาะผมไว้ด้านหลังเพราะเราจึงอยู่ในระยะใกล้กันขณะที่ผมอุ้มน้าไปผมมองหน้าและสบตาน้าตลอดเวลาผมจำได้ผมก้าวเข้าไปบ้านโดยไม่ถอดรองเท้าเลยทั้งไปเพราะมันทำไม่ได้แล้วแล้วก็ไปวางน้าที่บนเตียงนอนตอนที่ผมวางน้าลงไปบนเตียงซึ่งมันมีส่วนศีรษะยกขึ้นนิดหน่อยนะครับผมโน้มตัวลงไปเพื่อให้ตัวเองได้ให้น้านอนและพอน้าลงไปนอนบนเตียงได้มือผมยังอยู่ใต้ร่างของท่านผมยิ้มด้วยความรู้สึกว่าทำหน้าที่อุ้มน้าสำเร็จแต่ถ้อยคำของน้าที่เปล่งออกมาขณะที่ผมอยู่ใกล้ท่านตาเราสบกันเนี่ยน้าพูดเป็นภาษาพักขอโทษนะครับถ้าใครเป็นคนใต้จะเข้าใจความหมายนี้น้าพูดเป็นภาษาใต้ว่ากูแผลมึงเสียงเบาๆแต่ขณะที่พูดเบาๆนะครับน้ำตาของหน้าไหลออกมาแล้วแกก็หันหน้าผันหน้าหนีไปจากที่สบตาอยู่กับผมผมน้ำตาไหลออกมาด้วยความรู้สึกบอกไม่ถูกคำพูดของหน้าคือคำพูดว่ากูจำมึงไม่ได้คำพูดว่ากูจำมึงไม่ได้มันพูดแสดงว่าแกจำได้แต่อย่างนั้นคือคำว่ากูจำมึงไม่ได้คือมาก่อนหน้านี้จำไม่ได้แต่ตอนนี้จำได้คำพูดที่ว่ากูจำมึงไม่ได้แล้วผมน้ำตาไหลออกมาด้วยความปิติตื้นตันมันทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความหมายที่มหัศจรรย์ว่าชีวิตของเราที่มีกันอยู่ทุกๆคนตอนนี้เราจำกันได้เราก็เห็นค่าไหมแล้ววันหนึ่งเมื่อเราจำไม่ได้เรายังรู้ว่าการจำได้นี่มันมีค่ายิ่งใหญ่เหลือเกินมีค่าถึงกับทำให้ผมน้ำตาหลั่งออกมาด้วยความรู้สึกตื้นตันเป็นล้นพ้นที่น้าสามารถจำผมได้เพราะคำพูดว่ากูจำมึงไม่ได้เนี่ยแสดงว่าน้าจำผมได้และเป็นความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ในการที่ผมกลับไปบ้านครั้งนี้คำพูดว่ากูจำมึงไม่ได้เนี่ยนะครับมันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ว่าน้ากลับมาจำผมได้อีกแล้วและเมื่อมีคนรู้คนยิงเข้าไปถามว่าชื่ออะไรแกพูดเลยว่าชื่อประมวลเพ็งจันทร์บอกเป็นเสร็จเลยนะครับถามว่าพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรบอกได้หมดผมยืนฟังคำสนทนาที่มีคนที่หยุดบริเวณนั้นพอรู้แกพูดแล้วก็ไปถามแกด้วยผมเอาเรื่องนี้มาพูดแทรกเพียงเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตที่เราทุกคนถือครองกันอยู่นี้ช่างมีคุณค่ามีความหมายแสนมหัศจรรย์แต่เราไม่ได้กระหนักไม่ได้อย่างรู้ถึงคุณค่านั้นอย่างแท้จริงเรามีชีวิตไปและเราก็อยู่กันไปประมาณนี้นะครับแต่ทันทีที่ผมพูดความหมายนี้ผมอยากจะบอกทุกท่านว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยและเรารู้ว่าสิ่งที่มันเป็นความตายเป็นความหมายอย่างหนึ่งของชีวิตนะความตายผมจึงพูดไว้ในความหมายที่เหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับเกมกีฬาฟุตบอลที่เรามีเวลาที่จำกัดที่นักกีฬาทุกคนมาลงไปสู่สนามครับเขารู้ว่าเกมของเขาเนี่ยอยู่ภายใต้เวลา90นาทีและขณะที่เขารู้ว่าเวลาที่เขาเล่นอยู่เนี่ยเวลามันลดลงแต่ท่านรู้ไหมครับว่ายิ่งกีฬาฟุตบอลที่แข่งขันกันไปนักกีฬาทั้งสองทีมสองฝ่ายเนี่ย
แม้กระทั่งทีมที่ถูกทำประตูแพ้ไปแล้วแต่ความหมายมันยังไม่ใช่แพ้นะครับถ้ายังมีเวลาเหลืออยู่เขาจึงมุมานะโหมกระหน่ำเป็นยิ่งสุดที่จะตีคืนให้ได้เพื่อทำเสมอให้ได้และเพื่อชนะให้ได้เพราะเราจะเห็นเกมกีฬาที่มันสูสีและมันสนุกสนานตื่นเต้นเพราะอะไรครับเพราะนักกีฬาฟุตบอลทุกคนเขารู้ว่าเขาจะต้องหมดเวลาแต่เขาไม่ได้คิดในความหมายของการหยุดเล่นเมื่อรู้ว่าจะหมดเวลาหรือไม่ได้รู้สึกในความหมายว่าเวลาจะหมดเพราะจึงไม่มีกำลังที่จะเล่นแต่กลับตรงกันข้ามเขากลับมีพละกำลังมากมายมหาศาลเพราะอะไรเพราะความหมายของเกมอยู่ณขณะปัจจุบันที่กำลังเล่นอยู่นี่แหละเขาอาจจะถูกนำไปก่อนแต่เขาอาจจะพลิกฟื้นมาตีเสมอหรือเขาอาจจะทำมานำได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงคุณค่าและความหมายชีวิตที่มันเกิดปรากฏขึ้นในใจเรามันเกิดปรากฏขึ้นมาในความหมายที่เรารู้ว่าชีวิตของเราเดี๋ยวเราก็ตายแต่คำว่าเดี๋ยวเราก็ตายไม่ใช่พูดในความหมายที่มันปล่อยปลงในความหมายแต่มันความสุขมันหมายความว่าเรามีเวลาจำกัดเมื่อกี้ตอนที่ผมยืนคุยกับเพื่อนๆที่ยืนบอกว่าช่างเป็นความหมายที่งดงามเหลือเกินที่เรายังพบกันได้และยังคุยกันรู้เรื่องและผมยังมีชีวิตอยู่ที่ได้พบกันนี่เป็นความงดงามที่ยิ่งใหญ่เป็นที่สุดและผมดีใจเป็นล้นพ้นผมพูดตรงนี้เพียงเพื่อจะบอกความหมายอันหนึ่งที่เกิดปรากฏขึ้นในใจขณะที่ผมได้รู้จักน้องกันเพราะตอนที่ผมมีความรู้สึกได้ถึงความหมายนี้อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับผมรู้สึกเหมือนกับประหนึ่งว่าความหมายนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นความลับความหมายนี้มันเป็นสิ่งที่ยากที่จะเปิดเผยแต่วันหนึ่งเมื่อมีน้องคนหนึ่งซึ่งเขามีอายุเพียงแค่37ปีเขามีชีวิตเขามีการงานเขามีอะไรอยู่ในสังคมสมัยใหม่เขาไม่ได้เป็นคนซึ่งจะต้องไปมีชีวิตที่พิเศษเป็นนักบวชหรือเป็นนักบุญอะไรแต่วันหนึ่งเขาสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่เป็นความหมายของชีวิตผ่านปรากฏการณ์ที่เขาเจ็บป่วยและสุดท้ายสิ่งที่มันเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่เขาตระหนักรู้พวกเราที่ผมไม่ได้เข้าไปสู่โลกออนไลน์นะครับแต่ผมทราบว่าในโลกออนไลน์นี่มีคนกล่าวถึงน้องมากมายวันที่ผมมาร่วมงานศพของเขาและผมบอกเพื่อนบางคนเขาบอกเขารู้จักเขาอ่านข้อความอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยครับผมเข้าใจว่าปรากฏการณ์ดอกไม้แบ่งบานมันเป็นความหมายที่งดงามมันเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่และผมเข้าใจว่าพวกเราทุกคนเมื่อรับรู้สิ่งนี้นะครับไม่ใช่รับรู้เพียงเพื่อเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วผ่านเลยไปแต่รับรู้เพื่อนำมาสู่ความหมายที่ทำให้เราตระหนักได้ว่าเราก็สามารถที่จะเบิกบานแจ่มใสกับชีวิตนี้ได้ผมกล้าที่จะพูดว่าทันทีที่เมฆหมอกแห่งความกลัวตายผ่านไปความแจ่มใสเบิกบานก็จะเกิดปรากฏขึ้นในใจเราเหมือนกับที่เมื่อวานมีเมฆมีหมอกยังไม่มีพายุตอนที่เราไปอยู่กันที่ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์แล้วเรารู้ว่าปรากฏการณ์ไม่มีแดดไม่มีสนามแต่สิ่งนั้นจริงๆดวงอาทิตย์ก็ยังส่องสว่างอยู่นะครับเป็นแต่เพียงแค่มีเมฆฝนมาอยู่เหนือแผ่นดินกรุงเทพและทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่เมื่อเมฆหมอกนั้นผ่านไปแล้วเนี่ยครับก็จะกลายมาเป็นความแจ่มใสเบิกบานวันนี้ที่ท่านอาจารย์กฤษฎาวันนำพวกเรามาสวดภาวนาตามคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาทุกนิกายไม่ว่าจะเป็นเถรวาทหรือไม่ว่าจะเป็นวัชรยานคือมีความเชื่อว่าจิตเดิมแท้นี้ประพัดสอนคือเบิกบานแต่มันมีเมฆหมอกแห่งมลทินคืออาสวะกิเลสที่มันเกิดขึ้นจากการคิดปรุงแต่งเนี่ยนะครับเข้ามาบดบังทำให้เราเกิดความรู้สึกได้เราอยู่กับความตายผ่านการคิดและการคิดของเรานั้นเป็นการคิดที่เกิดขึ้นจากความหมายของอกุศลมูลและความหมายที่ว่านี้นะครับมันจึงทำให้เราเนี่ยนะครับมีปัญหาในชีวิตในบทสวดเมื่อกี้ที่บอกว่าสุญญตาประสบพบปะกับริกป้าประดุจดังมารดาพบกับบุตรช่างเป็นภาษาที่ไพเราะงดงามเมื่อใดที่ความหมายของความเป็นสุญญตาประสบสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับริกป้าคือสภาวะจิตที่มันเป็นจิตเดิมแท้จิตพระพัสสรเกิดปรากฏขึ้นเนี่ยนะครับมันมีความหมายที่งดงามยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเนื้อในตัวเราและพวกเราทุกคนโปรดมีความเชื่อนะครับว่าจิตเดิมแท้ของเรามีความเบิกบานแจ่มใสตอนที่ผมเดินทางจากเชียงใหม่ไปเกาะสมุยเนี่ยนะครับผมจำความรู้สึกอันหนึ่งที่ดีมากๆเลยครับผมเดินไปจากเชียงใหม่นะครับโดยที่ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการภาวนาอยู่กับอารมณ์จิตใจที่ผมจิตของผมรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้สนใจอะไรอื่นเลยคนจะว่ายังไงก็ว่าไปผมอยู่กับการทำสมาธิภาวนาจวดจนถึงจังหวัดชัยนาทที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยผมจึงรู้ว่ามันมีปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อมันมีเหตุเหมือนกับเป็นสิ่งที่ถูกเขียนบทคือผมไป
ที่วัดหนึ่งแล้วพระอาจารย์ที่วัดนั้นมอบหนังสือให้ผมแต่ผมไม่ปรารถนาที่จะถือหนังสือไปเพราะว่าน้ำหนักที่มันอยู่ในเป้ผมเนี่ย5 กิโลเนี่ยเป็นมาตรฐานที่เกินกว่านั้นไม่ได้และหนังสือท่านมอบให้เนี่ยมันก็หนักนึกถึงภาพหนังสือนะครับท่านให้มา3 เล่มผมก็เลยเมื่อท่านมอบให้เป็นพระมอบให้ก็ก้มลงกราบรับไว้ผมก็บอกท่านว่าหนังสือเป็นภาระหนักถือไปไม่ได้ขอให้ผมอ่านแล้วผมคืนพระอาจารย์ได้ไหมครับท่านบอกได้และท่านก็บอกให้ผมขึ้นไปอ่านหนังสือบนเนินเขาซึ่งวัดของท่านเป็นวัดภูเขานะครับผมก็เอาหนังสือที่ท่านให้แล้วก็นั่งไปยังงงๆอยู่ว่าตัวเองไหว้พระจะขอบคุณท่านเดี๋ยวท่านให้หนังสือมาจะทำไงพอเอาหนังสือไปวางบนที่วางเสร็จแล้วเพราะว่าหนังสือนั้นมี3 เล่ม2 เล่มใหญ่เกินไปมีเล่มเล็กอยู่เล่มหนึ่งชื่อว่าหนังสือชื่อว่ามุตโตไทยของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผมเลยใช้ความหมายของผมขอบคุณมากครับว่าผมจะอ่านมุตโตไทยพระมุตโตไทยเป็นหนังสือเล่มเล็กและผมอ่านมาหลายครั้งแล้วอ่านจนกระทั่งจำข้อความจำเนื้อความได้หมดแล้วเพื่อจะอ่านมุตโตไทยเสร็จแล้วก็จะบอกไปคืนพระอาจารย์ว่าผมอ่านแล้วผมคืนถ้าท่านถามอะไรก็สามารถที่จะบอกได้ว่าผมอ่านมาก่อนผมรู้แล้วแต่ปรากฏเชื่อไหมครับวันที่ผมอ่านหนังสือมุตโตไทยที่วัดเขากระดีหรือวัดสำนักสงฆ์ชัยนาทวนารามผมอ่านไปได้ไม่กี่หน้าถ้ากลับไปบ้านแล้วมีหนังสือมุตโตไทยเล่มเล็กๆอยู่เปิดไปดูเลยครับท่านพระอาจารย์มั่นท่านทำเขียนไว้เป็นข้อๆมันมีข้อซึ่งเป็นข้อที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่หน้าผ่านไปไม่กี่หน้าเป็นข้อที่ว่าได้มูลการของสังสารวัฏข้อนี้ท่านจะเริ่มต้นในพระบาลีนะครับคือภาษาบาลีที่ว่าทีตะภูตังยกพระบาลีที่ขึ้นต้นว่าทีตะภูตังมายกไว้แล้วก็บอกว่าทีตะภูตังคือสภาวะจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการรู้แต่ถ้าจิตเดิมแท้นี่เจือปนรู้เจือปนด้วยวิชาก็จะก่อให้เกิดความทุกข์จิตเดิมแท้ที่ปราศจากอวิชชาก็จะเป็นความรู้ที่แท้จริงขอโทษผมอ่านได้เพียงแค่นี้ผมไม่ได้มีเจตนาจะอ่านหนังสือเพราะผมเป็นนักอ่านหนังสือผมอยากออกจากโลกของความคิดโลกที่ผมอยู่กับการอ่านหนังสือมาตลอดและวันหนึ่งว่าผมปฏิเสธอ่านหนังสือด้วยการออกไปภาวนาให้จิตอยู่กับปัจจุบันและมันด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบทำให้ผมต้องไปอ่านหนังสืออีกแต่ขณะที่ผมอ่านหนังสืออีกครั้งหนึ่งครั้งนี้มันมีปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อผมอ่านหนังสือถึงข้อมูลการของสังสารวัฏอ่านพระบาลีทีตะภูตังผมมีความรู้เรื่องบาลีด้วยนะครับผมเป็นปริญญาประโยคนะครับแปลบาลีได้ความรู้สึกที่มหัศจรรย์มันเกิดขึ้นในใจผมมีความรู้สึกที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ขอโทษนะครับตัวผมสั่นไม่สามารถจะควบคุมได้น้ำตาผมไหลพรากไหลน้ำตาไหลออกมาเหมือนกับมันมีน้ำตาเยอะแยะอยู่ในตัวผมจนผมไม่สามารถมองเห็นหนังสือเป็นตัวอักษรได้มันพร่ามัวจนกระทั่งผมต้องเอาหนังสือนี้คว่ำลงแล้วผมก็ซบหน้าลงไปที่หนังสือซบหน้าด้วยการคารวะของพระอาจารย์มั่นคบหน้าคารวะพระอาจารย์ประดิษฐ์ที่มอบหนังสือให้มาผมนั่งอยู่ในท่านั้นเป็นเวลาจนกระทั่งเมื่อร่างกายหายสั่นแล้วเช็ดน้ำตาแล้วผมจึงค่อยเดินกลับมากราบคารวะพระอาจารย์ประดิษฐ์ที่มอบหนังสือให้ผมแต่ที่ผมมาเรื่องนี้มาเล่าไม่ได้ต้องการบอกอะไรมากบอกเพียงแค่ว่าเมื่อเราไปถึงจุดหนึ่งจิตของเราที่มันถูกอบรมบ่มเพาะภาวนามาถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดสภาวะที่รู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มหัศจรรย์ความหมายที่ผมพูดถึงนี้นะครับผมอยากจะพูดเพราะเมื่อตะกี้ก่อนที่ผมจะขึ้นเวทีมีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งมาคุยกับผมถามถึงผมบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากไปกว่าที่จะทำจิตของเราอยู่กับปัจจุบันให้ได้โดยวิธีใดก็แล้วแต่และเมื่อทำไปถึงจุดหนึ่งได้เนี่ยนะครับจิตของเราจะมีความสามารถที่จะรู้ที่สำคัญจิตเดิมแท้จะโผล่ปรากฏขึ้นมาและนี่แหละครับคือความหมายของสุญญตากับริกป้ามาประสบพบกันกับบุตรดังมารดาพบกับบุตรดังบทภาวนาหรือบทสวดที่เราทำไปก่อนหน้านี้แล้วและผมเชื่อว่าทุกๆท่านทุกๆคนสามารถทำสิ่งนี้ได้และทุกๆคนก็สามารถที่จะแบ่งบานกลายเป็นดอกไม้ที่งดงามนะครับผมบอกไม่ถูกว่ามันคือความหมายอะไรที่งดงามแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าดอกไม้ที่งดงามคำว่าแบ่งบานเนี่ยครับจิตของเราที่เคยเป็นที่ปรากฏของความโลภความโกรธความหลงจิตของเราจะเป็นที่ปรากฏของเมตตาธรรมคือความรักแปลกประหลาดมหัศจรรย์นะครับความรักที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันจะมีพลังงานยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรารู้สึกได้ถึงคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่และความรู้สึกแบบนี้ครับเป็นความรู้สึกที่ผมเข้าใจว่านั่นคือความหมายของการเปรียบเทียบมนุษย์เราจิตของเรากับดอกไม้ที่บานดอกไม้ที่บานคือดอกไม้ที่มันปรากฏเป็นสีที่สดใสมีกลิ่นที่หอมในบางชนิดใช่ไหมครับจิตของเราเมื่อเราเบิกบานหรือเบิกบานแบบนี้แล้วความหมายของเมตตาธรรมการุณยธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจเรา
ก็จะเป็นสีเป็นกลิ่นที่สดงดงามนึกถึงภาพนะครับเมื่อเราเห็นใครสักคนหนึ่งซึ่งเขามีเมตตาธรรมอุดมสมบูรณ์อยู่ภายในเรามีความรู้สึกที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เราไม่เกิดความรู้สึกหวั่นไหวเราไม่รู้สึกเหมือนกับแต่ถ้าเราเจอใครสักคนที่เต็มไปด้วยความโลภความต้องการในบางอย่างจากเราเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวทำให้เรารู้สึกหวั่นกลัวและเมื่อเราหวั่นกลัวเราก็ต้องมีปฏิกิริยาหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเขาในความหมายที่ทำให้เขาก็กลัวเราเหมือนกันเพราะสิ่งที่ผมอยากจะพูดในเป็นที่ระลึกถึงน้องกันในวันนี้เนี่ยครับธรรมะจากดอกไม้ผมขอใช้เพียงแค่ว่ามันเป็นความหมายที่งดงามที่เราจะเรียนรู้จากน้องหรือจากเพื่อนของเราคนหนึ่งที่เขาเกิดอุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้เปรียบประดุจดังว่าเขามาเพื่อจะมอบข่าวสารอันประเสริฐเข้ามาเพื่อจะเปิดเผยความหมายอะไรอันงดงามให้กับเราก็ขอทำหน้าที่นั้นสำเร็จก็ได้มอบความหมายงดงามให้กับพวกเราที่เมื่อตะกี้ผมเริ่มต้นในการขอบพระคุณคุณแม่ของน้องกันผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าท่านได้มอบหมายท่านได้กำเนิดเกิดบุตรคนหนึ่งบุตรีคนหนึ่งและบุตรตรีของท่านคนนั้นคือลูกสาวของท่านคนนั้นได้นำความหมายงดงามมามอบให้กับพวกเราและผมก็รู้สึกดีเหลือเกินที่วันนี้ได้กลับมาอยู่ที่นี่วันที่น้องกันพูดกับผมที่หอประชุมหอศิลปะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหตุผลที่น้องกันอยากให้ผมมาในงานศพของเธอก็บอกว่าเผื่อเพื่อนๆของกันจะได้พบอาจารย์ประมวลผมรู้สึกมันเป็นเกียรติใช่นะมันเป็นเกียรติแต่ความรู้สึกอันนั้นมันเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ที่เขามีชีวิตอยู่แล้วเมื่อเขาตายเขาอยากให้ผมไปในงานนั้นเพราะเขามีความรู้สึกเหมือนว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนของเขาน่าจะเกิดคุณค่าอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเขาเจ็ดวันที่ผมไปที่วัดเจ้าอามเป็นวันที่เรามีกิจกรรมเพื่อจะเป็นพิธีชาปนกิจร่างของน้องก็มีเวลาคุยกับเพื่อนๆคนต่างๆไม่มากนักวันนี้ผมเลยรู้สึกมีความสุขมีความเบิกบานแจ่มใสและดีใจและยิ่งเจริญเกินที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นความปรารถนาของน้องกันว่าเผื่อผมมาที่นี่เราจะได้พบกับพวกเราและตั้งแต่ตอนเช้ามาจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับก่อนจะขึ้นเวทีผมก็ได้พบกับหลายๆท่านและผมก็บอกกับทุกท่านบางท่านว่านี่เป็นความปรารถนาของน้องกันที่จะให้ผมได้พบกับทุกท่านเพราะผมดีใจเป็นที่สุดที่ได้พบกันวันนี้ผมนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็ได้พบกับทุกท่านที่นั่งข้างล่างผมมีความสุขมากครับและนี่เป็นความปรารถนาของน้องกันดอกไม้ที่งดงามเวลาที่เหลืออยู่ผมมีนิดหน่อยแต่จริงผมแค่จะว่าถ้ามีเวลาเหลือมากเท่าไหร่ก็อยากจะยกให้กับท่านเพื่อจะพูดคุยอะไรกับผมหรือบอกอะไรผมประมาณ10นาทีนะครับไม่มากไปกว่านั้นถ้ามีนะครับถ้ามีเชิญนะครับผมยินดีที่จะรับฟังและก็ได้ฟังเสียงของท่านด้วยหรือถ้ามีอะไรที่เป็นประเด็นที่คิดว่าผมน่าจะได้พูดในวันนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านครับมีไหมครับถ้ามีคุณพี่ของน้องกันจะนำไมโครโฟนไปมอบให้ครับมีไหมครับไม่มีใครอยากถามอะไรอาจารย์ประมวลบ้างเลยเหรอครับทางโน้นครับทางโน้นนอกจากคำว่าเบิกบานที่อาจารย์พูดแล้วอยากให้อาจารย์ได้พูดขยายความถึงการตื่นและการผู้รู้ผู้ตื่นด้วยค่ะขอบพระคุณมากครับพระพุทธเจ้าหรือพุทธะที่เราแปลและสวดมนต์กันนะครับแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแน่นอนนะครับคำพูดนี้จริงมันกระจ่างชัดในภาษาไทยผู้รู้นะครับก็คือรู้สภาวะซึ่งเป็นความเป็นจริงผู้ตื่นก็คือตื่นขึ้นมาจากสภาวะที่มัวเมาหลงไหลอยู่แต่พวกเราทราบไหมครับผมอยากจะพูดคำพูดหนึ่งเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าเวลาท่านเรียกตัวเองอ่ะท่านไม่เรียกตัวเองว่าพุทธะนะท่านเรียกตัวเองว่าตถาคตแล้วก็แปลกด้วยเราไม่แปลว่าตถาคตแปลว่าไงมีใครในนี้แปลไหมครับผมเองใช้เวลานานมากนานมากวันหนึ่งเมื่อผมผ่านการเดินทางที่เมืองไทยและผมไปใช้ชีวิตอยู่ในอินเดียแต่เรื่องนี้ไม่ได้เขียนในหนังสือจาริกด้านในอินเดียเพราะเป็นเรื่องที่มันเป็นมิติภายในเขียนไปไม่มีเหตุการณ์อะไรมารองรับมากในอินเดียเนี่ยนะครับเมื่อผมจะภาวนาตามคติเมื่อผมไปภาวนาอยู่ในวัดฮินดูผมต้องทำแบบฮินดูทีนี้ในการภาวนาเนี่ยมันจะมีคำภาวนาอยู่คำหนึ่งเราจะออกเสียงว่าโอมตัตสัตเป็นภาษาสันสกฤตครับตัตออกเสียงว่าตัตนะครับสัตสัตคำนี้มีอยู่ในภาษาไทยเราแปลว่าความเป็นจริงแต่ตัตตัวนี้นะครับคือคำเดียวกับตถาคตที่เราพูดถึงถ้าเราจะแปลตถาคตแปลว่าผู้เข้าถึงตัดเอาก็ไม่รู้อยู่ดีตัดคืออะไรนะครับเรื่องตัดเนี่ยนะครับมามีความหมายกระจ่างชัดขึ้นเมื่ออาจารย์พุทธทาสศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎก
และบอกว่าหัวใจสำคัญของสิ่งที่มันเป็นความหมายที่สำคัญในพระพุทธศาสนาคือตถตาตัดเวลามันเป็นคำที่มันมีความหมายแล้วเนี่ยครับแปลว่าคำว่าตถตาท่านแปลว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแน่นอนคำพูดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเราคิดได้แต่จริงๆแล้วความหมายคือเรารู้สึกถึงความหมายนี้ได้จริงหรือเปล่ารู้สึกได้มันเป็นเช่นนี้เองถ้าวันหนึ่งเราต้องเจ็บป่วยก็มันเป็นเช่นนี้เองถ้าวันหนึ่งเรารู้ว่าเรากำลังมาสู่จังหวะชีวิตที่ลีลาจังหวะดนตรีอันไพเราะเพราะพริ้งโน้ตตัวสุดท้ายเกิดขึ้นแล้วก็ต้องจบก็เป็นเช่นนี้เองความรู้สึกว่าเป็นเช่นนี้เองเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากในคติของวัฒนธรรมอินเดียซึ่งเป็นบ่อเกิดพระพุทธศาสนาเนี่ยครับเวลาเราภาวนาโอมตัดสัตว์ก็คือให้มันเกิดความเป็นจริงสัตว์คือความจริงเนาะตัดนี่คือความรู้สึกที่มันเป็นความรู้ชุดนี้ความรู้ในตัดเนี่ยนะครับมันเป็นความรู้ที่ไม่ใช่ความคิดแต่มันเป็นญาณอย่างรู้ถึงความหมายของชีวิตของธรรมชาติที่มันยึดโยงสัมพันธ์กันและมันเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นเช่นนี้เองผมจำความรู้สึกของตัวเองได้ว่าโอ้ผมเสียเวลากับการศึกษาอยู่ในประเทศที่นานเป็น10ปีในวัยหนุ่มในคัมภีร์ที่ผมเรียนเพราะมันเป็นตำราเรียนน่ะอ่านแต่ละบทแต่ละบทเช่นในคัมภีร์พระเวทในคัมภีร์อะไรต่อไม่อะไรเวลาจบบทแต่ละบทลงก็ต้องมีคำว่าโอมตัดสัตอยู่เสมอผมก็สักแต่เพียงแค่ว่าภาวนาอ่านไปหาได้รู้ความหมายแต่วันหนึ่งเมื่อเราไปถึงจุดเราจึงรู้ว่าใช่การภาวนาที่ยิ่งใหญ่และที่สำคัญที่สุดก็คือการที่จิตของเราหยั่งถึงความหมายของสภาวะที่มันเป็นตัดและสัตก็คือความเป็นเช่นนี้เองความเป็นจริงที่เป็นเช่นนี้เองและความรู้สึกที่สำคัญที่สามารถพระเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ก็คือรู้ความเป็นจริงผู้ตื่นขึ้นมาประจักษ์แจ้งถึงความหมายที่เป็นเช่นนี้เองและท่านก็เบิกบานท่านเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานหรือเบิกบานที่ว่าเพราะฉะนั้นความหมายของคนที่เป็นพุทธะที่มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสาทหลังจากนั้นมาก็มีพระสาวกมีผู้รู้ตามมาหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้เราก็มีบุคคลผู้เป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งเข้าถึงสภาวะนี้อยู่ในมากมายท่านอาจจะได้บอกหรือไม่ได้บอกก็ตามทีแต่มันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ในความหมายนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกกันว่าความตายที่มันกลายมาเป็นความหวั่นไหวหวาดกลัวที่เมื่อใครต่อใครต้องเผชิญกับสิ่งนั้นเนี่ยครับพวกเราลองน้อมใจไปเพื่อจะดูนะครับน้องกันนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าผมรู้ข่าวน้องกันตอนผมไปเดินธรรมยาตราเพื่อคารวะหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนเป็นครูของผมยังจำภาพความรู้สึกของผมได้ดีมากเมื่อตอนที่รู้ว่าหลวงพ่อละสังขารแล้วผมเดินทางไปคารวะศพของท่านที่วัดภูเขาทองที่วัดที่ท่านอยู่นะครับและที่ใกล้ๆกับไอ้สรีระของท่านเนี่ยเขาไปเอาข้อความท่านเขียนสุดท้ายนะครับเป็นลายมือท่านที่เขียนด้วยดินไอ้ปากกาลูกลื่นข้อความที่เขียนว่าขอพวกเราอนุญาตให้หลวงพ่อตายคือตอนนั้นหลวงพ่อท่านพูดไม่ได้แล้วเพราะถูกเจาะคอนะครับท่านพูดไม่ได้แต่ว่าท่านต้องการจะสื่อสารใดๆท่านก็จะขอปากกาจากลูกศิษย์ซึ่งมีปากกาและกระดาษลูกศิษย์ก็จะเอาปากกาและกระดาษมอบให้ท่านท่านก็จะเขียนสื่อความจะบอกอะไรบางอย่างสั่งความอะไรบางอย่างเนี่ยตอนการมีปากกาการมีกระดาษไว้เนี่ยก็เป็นปกติเช้าตู่ของวันนั้นเมื่อหลวงพ่อตื่นขึ้นมาในเวลาย่ำรุ่งใกล้รุ่งเนี่ยนะครับท่านจงน้ำเสร็จห่มจีวรคลองสังฆติเรียบร้อยท่านนั่งลงที่เตียงที่ผมฟังจากพระที่ดูแลท่านเล่าท่านแสดงอาการบอกว่าต้องการกระดาษและปากกาเมื่อจิตยื่นปากกาและกระดาษให้ท่านก็เขียนแต่พระที่อยู่ใกล้ชิดท่านยังไม่ได้อ่านเพราะทันทีท่านเขียนเสร็จนะครับท่านก็ล้มตัวลงนอนแล้วอาการของท่านก็เป็นอาการที่เครื่องมือจับสัญญาณชีพเนี่ยมันบอกกับท่านแล้วท่านก็ละสังขารหลังจากนั้นมาในเวลาเพียง4นาทีเมื่อผ่านไปแล้วเขาจึงเอาความนี้มาอ่านผมอ่านข้อความนี้จากการที่รู้ข้อมูลอยู่ก่อนตาของผมที่เพ่งไปที่ภาพที่ใส่กรอบไปอย่างดีนะครับเขาเอาไปขยายให้เป็นภาพใหญ่เนาะข้อความที่ว่าขอพวกเราอนุญาตให้หลวงพ่อตายผมอ่านข้อความนี้ไปจิตใจของผมมีความรู้สึกเบิกบานแจ่มใสยังบอกน้ำตาของผมหลั่งออกมายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่ยังเป็นความหมายที่งดงามพวกเราถ้าใครเป็นผู้รู้จักหลวงพ่อคำเขียนจะทราบว่าท่านป่วยมานานแล้วและลูกศิษย์มีความปรารถนาจะให้ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็พยายามครองสังขารอยู่แต่วันหนึ่งเมื่อท่านรู้ว่าท่านไม่สามารถจะทำอะไรได้มากไปกว่านี้แล้วท่านจึงขออนุญาตที่จะตายช่างเป็นความหมายที่งดงามที่พระรูปหนึ่งเขียนขออนุญาต
ลูกศิษย์หรือบุคคลทุกๆคนที่เกื้อหนุนจนเจือท่านก่อให้ท่านได้ตายผมอ่านข้อความนี้แล้วผมรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตที่แสนงดงามความหมายของชีวิตที่แสนมหัศจรรย์ที่คนคนหนึ่งสามารถที่จะภาวนาแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้ผมเล่าเรื่องหลวงพ่อคำเขียนเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็โยงมาสู่ความหมายว่าสิ่งที่มันเป็นความหมายเช่นนี้ความเป็นตถาตานะครับความเป็นเช่นนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่ในชีวิตของพวกเราทุกคนขอให้พวกเราได้โปรดเชื่อมั่นนะครับว่าสภาวะที่เป็นตถาตาเช่นนี้เองนะครับมันจะทำให้เราเกิดความรู้ความตื่นแล้วเราก็จะเบิกบานได้ขอบคุณมากนะครับที่ท่านให้เกียรติถามคำถามนี้น่าจะได้อีกสักคำถามนึงก่อนถึง 4:30 ครับกราบเรียนอาจารย์นะฮะอาการรู้การเบิกบานที่อาจารย์ประสบเนี่ยนะส่วนใหญ่ผมสังเกตเนี่ยมันจะเกิดจากอาการที่เราทนทุกข์ทรมานทางร่างกายตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดในทางกลับกันถ้าเกิดเราสะดวกสบายอย่างเงี้ยนะเรามีทางที่จะเจอเรื่องพวกนี้บ้างไหมขอบคุณครับคือจริงๆในพระพุทธศาสนาเนี่ยครับมีการบอกไว้ว่าสิ่งที่มันเป็นความหมายที่เป็นหัวใจสำคัญคือบอกให้เจริญสตินะครับเพราะการเจริญสตินี่ก็คือการที่ทำให้เราปลอดพ้นจากความประมาทคำว่าประมาทในภาษาบาลีใช้คำว่าประมาทะแต่เราก็แปลเป็นไทยที่ไม่ได้แปลอะไรมากมายก็เอาศัพท์บาลีมาใช้ว่าประมาทนะครับแต่จริงๆคำว่าประมาทะนี่นะครับถ้าแปลลงไปลึกในความหมายเชิงอักษรศาสตร์ด้วยเนี่ยแปลว่าความมัวเมาในความหมายของจิตก็คือเมื่อเรามีชีวิตอยู่จิตของเราต้องเสพเสวยอารมณ์อยู่ทุกช่วงขณะและจิตของเราเมื่อเสพเสวยอารมณ์นี่อารมณ์มันจะมีที่เป็นอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ปรารถนาเราก็เพลิดเพลินใช่ไหมครับอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่เราไม่น่าปรารถนาแต่ทั้งอิทธารมณ์อนิทธารมณ์เราจะมัวเมาก็ทั้งจิตสูญเสียสมรรถนะที่จะรู้แจ้งอารมณ์นั้นเราก็เลยไหลไปตามฝ่าหมายนี้ทีนี้คำถามก็คือปกติเนี่ยครับถ้ามันเป็นอารมณ์ที่เราเสพและเราปรารถนามันเนี่ยเราก็เสพมันไปเรื่อยๆที่เป็นอิทธารมณ์แล้วก็เมากับมันก็คือหมายความเรามีความกำหนัดยินดีมีนันทิที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ถ้ามันเป็นอารมณ์ฝ่ายที่เราไม่ต้องการมันเป็นปฏิกะคือความหงุดหงิดความรำคาญความเนี่ยนะครับจริงๆแล้วทั้งส่วนที่ปิดอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์เนี่ยนะครับมันมีความหมายที่เราสามารถที่จะรับรู้มันได้แต่อารมณ์ฝ่ายที่เป็นอนิทธารมณ์เนี่ยนะครับมันมีความหมายที่ทำให้เรารู้สึกตัวได้ดีกว่านึกถึงภาพนะครับถ้าเราอยู่ในที่สบายสบายเราก็ไม่ต้องมีความรู้สึกอะไรเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันก็บอกไม่ถูกนะครับผมมีเรื่องจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เขียนหนังสือเดินสู่อิสรภาพเหมือนกันเพราะไม่เหมาะที่จะเขียนแล้วก็ไม่ควรเขียนนะครับเป็นเรื่องที่ผมเกิดความรู้สึกอันหนึ่งที่แสนมหัศจรรย์ว่าผมเดินทางเมื่อตะกี้เล่าเรื่องที่วัดเขากระดี่อยู่จังหวัดชัยนาทนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะนึกถึงภาพในเวลาในการภาวนามันยาวขึ้นเรื่อยๆและมันมีสิ่งที่มหัศจรรย์มากเมื่อวันหนึ่งเมื่อผมเข้าไปในวัดหนึ่งเป็นเวลาเย็นพลบค่ำเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งยืนอยู่ที่ลานวัดผมจึงเดินตรงเข้าไปหาท่านท่านมองหน้าผมเมื่อผมเข้าไปใกล้เลยผมนั่งลงคุกเข่าอยู่ในระยะที่ใกล้ท่านแล้วนะครับท่านจ้องผมแล้วผมยกมือขึ้นประนมและผมมีภาษาที่ปรุงไว้เสร็จแล้วเพราะว่าผมรู้แล้วว่าเวลาจะเข้าไปในวัดต้องไปกราบพระขออนุญาตที่จะนอนใต้ต้นไม้สักต้นหนึ่งเพื่อให้ท่านไม่รู้สึกกลัวว่าผมจะไปขโมยของแต่ผมเอ่ยข้อความเพียงว่าถ้าพระอาจารย์มีความเมตตาขอกรุณาให้ผมนอนในผมพูดได้ประมาณนี้นะครับพระภิกษุรูปนั้นท่านโบกมือแบบออกไปไม่ให้คนจรจัดเข้ามาในวัดก็มาอยู่ในวัดแล้วท่านก็เดินหันหลังจากผมไปเลยช่วงขณะที่ผมนั่งคุกเข่าและมือยังพนมอยู่และพระภิกษุรูปนั้นเดินหันหลังให้ผมไปเนี่ยผมไม่ได้คิดปรุงแต่งไว้เลยว่าผมจะทำอะไรเพราะไม่ได้รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นเช่นนี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นก็คือผมก้มลงกราบช่วงขณะที่ผมก้มลงกราบและหน้าผาผมไปสัมผัสอยู่กับแผ่นดินวัดเนี่ยครับน้ำตาผมไหลออกมาด้วยความปีติตื้นตันมันเป็นความรู้สึกถึงมหัศจรรย์เป็นความรู้สึกถึงแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความหมายที่แสนไม่รู้จะอธิบายข้อความด้วยข้อความใดเพื่อจะให้รู้ความรู้สึกนี้ก็คือถ้าจะพูดขยายความตอนนี้ก็คือผมอยู่ในโลกใบนี้ที่ผมดิ้นรนที่ผมสับสนอยู่กับโลกที่มันกวัดแกว่งไปมาเมื่อได้สิ่งที่พอใจมาผมก็มีความรู้สึกดีเมื่อได้สิ่งที่ประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจผมก็รู้สึกขัดเคืองไอ้สิ่งที่มันเป็นความรู้สึกยินดีพอใจขัดเคืองเนี่ยมันกระทบกระแทกผมอยู่ตลอดเวลาผมสอนผู้อื่นได้ผมสามารถบอกคนอื่นได้ว่าโลกนี้มีโลกธรรม8
จารณัยทีละข้อทีละข้อพูดพรรณนาไม่ใช่เฉพาะสอนพระสอนชาวบ้านรวมไปถึงสอนพระด้วยผมเป็นครูสอนพระอยู่ที่มาเลยสงทั้งสองแห่งผมสอนพระมานานจนกระทั่งเจอพระในบางที่บางแห่งในที่สาธารณะพระเผลอสติยกมือไหว้ผมก็มีเพราะความที่ท่านมีความเคารพในผมในฐานะเป็นครูของท่านแต่วันนี้ผมความรู้สึกออกไปไม่ให้คนจรจัดเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยครับมันเป็นความหมายที่ผมรู้สึกได้ถึงความมหัศจรรย์ของการอย่างรู้อย่างถึงอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นเช่นนี้แหละประมาณนี้ตัดเนี่ยนะครับแล้วความรู้สึกประมาณนี้ทำให้ผมรู้สึกดีกับพระภิกษุรูปนั้นถ้าผมจริงๆถ้าผมจะเขียนผมอยากจะเขียนว่าผมขอมันไม่มีธรรมเทศนาบทใดที่แจ่มชัดชัดเจนในใจผมเท่ากับบทเทศนาธรรมของพระภิกษุแห่งวัดนี้แล้วแต่ถ้าผมเขียนไปแล้วจะรู้สึกว่าประชดประมาณนี้แล้วคนก็จะไปตำหนิท่านได้ผมไม่อยากให้ท่านเกิดวิปฏิสารคือความรู้สึกร้อนขึ้นมาในใจนะครับแต่ความรู้สึกนี้ผมอยากจะเอามาเล่าตรงนี้เพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาจะรู้แจ้งเนี่ยครับจริงๆรู้แจ้งกับสภาวะธรรมชาติซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจก็ได้รู้แจ้งกับอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้แต่ว่าการมันมีสิ่งที่ต้องมากระทบก่อนแล้วจึงตื่นมันเหมือนกับถ้าเราจะปลุกคนสักคนนึงเนี่ยจะปลุกยังไงโดยไม่ไปเขย่าหรือไม่มีเสียงเนี่ยนะบางคนเขย่าแล้วยังไม่ตื่นก็มีอยากใช้ความเงียบปลุกคนนี่มันก็มันจะปลุกกันยังไงผมก็ยังนึกไม่ออกเพราะเราจึงปลุกคนในการส่งเสียงให้มันดังกว่าปกติหรือไม่ก็เอามือไปจับไปเขย่าแล้วก็ดึงให้ตื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงสภาวะอารมณ์จริงๆถ้าเราพร้อมเราก็ตื่นได้ในทุกขณะทุกสภาวะอารมณ์นะครับแต่ว่าโดยปกติสิ่งที่มากระทบแรงๆซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปฏิฆะเนี่ยครับจะปลุกเราได้ดีและได้เร็วกว่าครับขออนุญาตอาจารย์นะคะจะเป็นคนสุราษฎร์เหมือนกันกราบสวัสดีอาจารย์ค่ะมีสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์ก็คือการตัดความอาลัยรักต่อคนที่เรารักอย่างเช่นแบบพี่สาวที่ถูกรถชนโดยที่เราแบบทุกคนในครอบครัวไม่ได้เตรียมตัวเลยแล้วเขามีลูกน้อยอายุ6เดือนทิ้งไว้ให้เราอะไรเงี้ยเขาจากไป12ปีแล้วแต่ทุกวันเนี้ยยังรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราคืออยากจะตัดให้เขาได้ไปพบภูมิที่ดีหรืออะไรเงี้ยไม่อยากจะแบบรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยขอธรรมะจากอาจารย์ให้สามารถตัดตรงนี้ให้ได้ขอบคุณค่ะจริงๆมันมีอยู่สองส่วนแต่ส่วนที่สำคัญที่ผมอยากจะพูดเลยคือส่วนของความหมายในใจเราความหมายในใจเรานี่เราต้องแก้เองนะครับที่สำคัญความหมายในใจเราถ้าเราแก้เราทำให้มันเกิดประเด็นที่ชัดเจนขึ้นมาได้เนี่ยนะครับนึกถึงภาพนะครับว่าคุณแม่ที่เสียชีวิตลงและมีลูกน้อยก็คือหลานของเราถูกไหมครับมันมีความหมายที่ลึกซึ้งที่ยิ่งใหญ่ถ้าใจเราสามารถทำให้เกิดความรู้สึกได้ว่าเขาเกิดมาในบนโลกใบนี้เพื่อจะมาทำหน้าที่เกิดหลานเพื่อจะมอบให้กับเราเนี่ยนะครับและความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความหมายที่ดีมันจะเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่แบบเป็นแน่นอนนะครับเราไม่ปรารถนาจะให้พี่จากไปแต่เมื่อพี่ก็ต้องจากไปเราก็ต้องทำความรู้สึกให้ได้นะครับทำความรู้สึกให้ได้ในความหมายคล้ายๆเหมือนกับว่าถ้าพี่จะ ออกไปจากบ้านแต่ก็ห่วงลูกบอกพี่ไม่ต้องเป็นห่วงน้องดูแลเองนะครับน้องมีความสุขมากที่จะได้ดูแลหลานเพราะถ้าพี่อยู่พี่ก็ไม่อนุญาตให้น้องอยู่กับหลานประมาณนี้ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกในใจเรานะครับตรงนี้ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ทฤษฎีอะไรมารองรับขอให้เรามีความรู้สึกได้ถึงความหมายที่งดงามที่เราต้องสร้างให้เกิดปรากฏอีกความหมายหนึ่งจริงๆเป็นเรื่องต้องพูดยาวนะครับแต่ผมอยากจะพูดในเวลาสั้นๆก็คือเวลาคนคนหนึ่งที่เขาจะต้องจากไปเนี่ยครับขอให้เราเชื่อในความหมายในพระพุทธศาสนาเราใช้คำว่าศรัทธาและศรัทธาในพระพุทธศาสนามันมีความหมายของกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาโพธิศรัทธาถ้าเราเข้าใจความหมายนี้ในความหมายที่แท้จริงเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกได้ถึงความหมายที่มหัศจรรย์ว่าสิ่งที่เกิดปรากฏมันต้องเป็นเช่นนี้แหละคนเรามีกรรมเป็นของตัวเองมีวิบากเป็นของตัวเองมีหนทางแห่งการดำรงอยู่และจากไปของตนเองแต่ที่สำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นนี้ล้วนแต่เกิดปรากฏเพื่อเป็นปัจจัยให้เราเกิดความรู้แจ้งเพราะฉะนั้นการที่พี่จากไปและมีหลานให้เราก็โปรดทำความรู้สึกให้ได้ว่านี่เป็นความหมายที่งดงามและนี่คือปรากฏการณ์ที่เรากับพี่ได้สั่งสมร่วมกันมาแล้วคำตอบประการหลังนี้รายละเอียดมีเยอะมากนะครับแต่เวลามีจำกัดผมจึงพูดเพียงแค่ว่าขอให้พวกเราได้น้อมใจที่จะทำให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาในความหมายที่ว่าแต่ละคนนะครับมีความหมายของกรรมวิบากและวิถีแห่งการดำรงเป็นไปอยู่ในคันลองที่แม้เราจะไม่สามารถคิดตามได้แม้สามารถจะอธิบายได้แต่ขอให้เชื่อมั่นเถอะครับว่าวิถีที่เรากำลังพูดถึงนี้มีอยู่จริงๆเหมือนกับวันนี้ที่พวกเรามาอยู่กันที่นี่นะครับเราก็มีวิถีแห่งกรรมวิบากแต่เราก็ได้ร่วมกันทำผมมีความสุขเป็นล้นพ้นที่จากคำพูดของน้องกันที่บอกว่าขอให้ผม
ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผมไปร่วมงานของเขาและวันนี้ผมได้มาร่วมงานของน้องกันจริงๆและผมได้มาร่วมงานในความรู้สึกวันนี้เป็นจิตดวงหนึ่งที่ปรารถนาที่จะให้เราได้พบกันเพื่อจะทำให้เราเกิดความร้ายแห่งความปิติเบิกบานขึ้นในใจของเราว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ามีสิ่งนั้นๆเพื่อเป็นปัจจัยให้เราเกิดความรู้แจ้งศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือตถาคตโพธิศรัทธาเมื่อกี้พูดถึงตถาคตตัดมาแล้วเนี่ยครับจบลงตรงความหมายว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งปวงทั้งสิ้นที่เราประสบพบในชีวิตนี้ก็เพื่อให้เรารู้เกิดความรู้แจ้งว่าทุกสิ่งมันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองน้องกันก็ทำหน้าที่ให้เรารู้ว่ามันก็เป็นเช่นนี้เองที่เขาต้องจากเราไปและวันนี้เราก็มาพบกันในความหมายที่เป็นเช่นนี้แหละและเราก็มีความสุขเหลือเกินผมขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณคุณแม่พี่ชายของน้องกันขอบพระคุณทางมูลที่พันดาราจากกิจรวรรณที่ให้เกียรตินั่งอยู่ด้วยที่ทำให้เรามีบรรยากาศแห่งการพูดคุยเรื่องความตายในความหมายที่ไม่ใช่แอบซ่อนแอบปิดไว้แล้วเรากำลังจะทำให้สิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์แห่งชีวิตและความตายเป็นความหมายที่งดงามในชีวิตของอาจารย์มีหนังสือของท่านอาจารย์กฤษฎาวันที่เป็นหนังสือที่ดีมากก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่ท่านอาจารย์ได้มีส่วนทำให้สิ่งที่มันเป็นความตายจะได้เป็นบทเรียนและล้ำค่ากับพวกเรานะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้โปรดมีความรู้สึกว่าเรามีบุญอันสั่งสมร่วมกันมานานแล้ววันนี้จึงได้พบกันขอบพระคุณทุกท่านและขอสวัสดีครับ